มาดูเรื่องสุขภาพนะคะกับการรณรงค์ให้ความรู้ประชาชนมีความเข้าใจเรื่องของมะเร็งปอดนะคะวันนี้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยก็จัดกิจกรรมให้ความรู้พร้อมแนะนำนวัตกรรมเทคโนโลยีการตรวจยีนมะเร็งนำไปสู่การรักษาที่มีประสิทธิภาพแม่นยำค่ะนายแพทย์สืบพงษ์ธนสารวิมลหัวหน้าหน่วยมะเร็งวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมด้วยนายแพทย์ชนบช่วงโชติผู้อำนวยการศูนย์จุฬายีนโปรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยร่วมรณรงค์ให้ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องโรคมะเร็งปอดสำหรับมะเร็งปอดเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งในจำนวนโรคมะเร็งทั้งหมดแต่ละปีทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตจากมะเร็งปอดสูงถึง 1,800,000 คนจากข้อมูลสถาบันมะเร็งแห่งชาติในปี2559มีคนไทยเสียชีวิตจากมะเร็งปอดปีละกว่า 13,400 คนซึ่งถือได้ว่ามากกว่าผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งเต้านมและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องสาเหตุการเกิดโรคมะเร็งปอดยังไม่มีการพบแน่ชัดแต่ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่สุดอันดับหนึ่งก็คือการสูบบุหรี่รวมถึงการได้รับควันบุหรี่มือสองและมลภาวะทางอากาศเช่นฝุ่นแร่จากบริเวณเหมืองแร่ต่างๆนายแพทย์ชนบกล่าวว่าศูนย์จุฬายีนโปรให้บริการผู้ป่วยด้านการตรวจการกลายพันธุ์ของเซลล์มะเร็งโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยนำเนื้อเยื่อมะเร็งของผู้ป่วยมาสกัดสารพันธุกรรมหรือที่เรียกว่า DNA เพื่อมาตรวจการกลายพันธุ์และวิเคราะห์ความผิดปกติของยีนโดยเทคนิคทางอนุพันธุศาสตร์นอกจากการตรวจ DNA ในชิ้นเนื้อมะเร็งแล้วยังสามารถตรวจ DNA ของเซลล์มะเร็งได้จากเลือดซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากกับผู้ป่วยในกรณีที่ชิ้นเนื้อมีปริมาณไม่เพียงพอต่อการตรวจ